หนังสือบอกกล่าวทวงถามหรือโนติสคืออะไรนะฮะแล้วนอกจากเขาเรื่องเงินกู้เนี่ยจะทวงถามบอกกล่าวเรื่องอื่นได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็มีคนถามเข้ามาเหมือนกันนะฮะโนติสนะฮะหรือหนังสือบอกกล่าวทวงถามเนี่ยนะครับอ่านะนอกจากเจ้าหนี้เนี่ยนะฮะจะทวงเงินกู้นะหลายลหลายหลาย,หลายคนเนี่ยก็คิดว่ามันใช้ได้เฉพาะการทวงเงินกู้เท่านั้นแต่จริงๆไม่ใช่นะ หนังสือบอกกล่าวทวงถามเนี่ยในทางกฎหมายแล้วเนี่ยเวลาทนายทํางานเนี่ยไม่ได้ทวงถามแค่เรื่องเงินกู้นะทีนี้แล้วเนี่ยมันจะมีอยู่2กรณีด้วยกันนะครับ1ก็คือกรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องส่งหนังสือทวงถามบอกกล่าวนะต้องบอกกล่าวทวงถามก่อนที่จะฟ้องนะไม่งั้นมันจะฟ้องไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการฟ้องนะกับ2กฎหมายไม่ได้บังคับเอาไว้ว่าต้องส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถาม นะถึงจะฟ้องได้นะอันนี้อย่างที่สองก็คือต่อให้ไม่ส่งโนติสก็ฟ้องได้นะฮะอย่างแรกเลยเนี่ยที่ใช้กันบ่อยนะฮะที่บอกการทวงถามนะนั่นก็คือเรื่องของจำนองขายฝากและผู้ค้ำประกันนะครับอันนี้เนี่ยนะครับต้องส่งหนังสือบอกกาวทวงถามก่อนนะครับไม่งั้นจะฟ้องไม่ได้นะครับอย่างที่สองเลยนะฮะ ไอ้พวกเงินกู้ต่างๆที่มีกําหนดระยะเวลาตายตัวแน่นอนนะฮะหรือทวงในส่วนของค่าเสียหายอื่นๆนะครับจากเหตุละเมิดจากเหตุที่กระทําความผิดอื่นๆหรือเป็นหนี้อื่นๆเช่นหนี้สินค้าหนี้บัตรเครดิตนะฮะหนี้กู้ยืมนะครับอันนี้ก็คือที่พบเจอกันบ่อยๆนะครับหลักๆแลยเนี่ยที่เจอกันบ่อยที่สุดที่นายนายทำเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของการทวงหนี้นะครับ สามารถส่งหนังสือบอกกล่าวทวงหนี้นะฮะหรือไม่ก็ทวงลูกแชร์ที่เบี้ยวค่าแช์นะฮะก็ทวงได้นะฮะหรือเหตุค่าเสียหายจากเหตุละเมิดนะฮะประมาณรถชนเสียหายทําให้ทรัพย์สินเสียหายนะครับประมาณนี้นะฮะก็สามารถส่งไปทวงได้เหมือนกันทวงค่าจ้างทวงหนี้ค่าสินค้านะฮะที่ค้างชําระกันนะครับหรือว่า ขอให้หยุดกระทําการใดๆนะฮะก็ส่งหนังสือบอกกล่าวไปก็ได้เหมือนกันนะครับเช่นนะฮะมีการโพสต์พาดพิงทางเรานะครับเราก็ส่งหนังสือทวงถามบอกกล่าวไปนะฮะบอกว่าขอให้ลบภายใน3าวันเวันนะไม่ลบก็จะดําเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปนะฮะคือบางทีเนี่ยการส่งโนตติสเนี่ยเราอาจจะ ไม่ได้อยากจะฟ้องก่อนนะเออบางเรื่องเนี่ยมันสามารถจบกันได้ด้วยการส่งเอกสารนะอ,อ่บางเรื่องสามารถจบกันได้ด้วยการส่งเอกสารโดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลาเสียเงินเสียตองช่างทนายในการฟ้อ,ฟองศาลนะครับซึ่งหนังสือบอกราทวงฐานเนี่ยผมมักจะพูดตลอดเลยว่าถูกกว่าการฟ้องสิบเท่าด้วยกันนะฟังไม่ผิดครับ10เท่านะเออถูกกว่าแน่นอนนะฮะ ถ้าใครที่อยากให้ทางธนาเจท์ทำหนังสือบอกกล่าวทวงถามหรือโนติสให้ก็ติดต่อมาได้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปของทางธนาเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ